าาทพแ่ไมนน,นคนนมมมมออลาาาาต้เงดงดุคครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมจะใช้เวลาที่มาทํารายการทําคลิปให้พี่น้องเนี่ยกลับประเด็นที่เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับในเวลาที่ค่อนข้างจะจํากัดในช่วงปีใหม่นี้นะครับเนื่องจากว่ามี ภารกิจส่วนตัวที่ได้เริ่มกระทําแล้วก็ต้อง,ต,องต้องทําหลายเรื่องนะครับก็สิ่งที่จะนําเสนอจะเป็นแบบสั้นๆแต่ว่าเป็นหัวใจสําคัญที่คนไทยทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่าควรจะได้หนักเอาไว้วันนี้ผมขอย้อนนําเสนอ8เหตุผลที่หม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์ปรีดยาธรเทวกุลหม่อมอุ๋ยนะครับซึ่งท่านได้ทํางานร่วมกับพลเอกประยุทธ์มายาวนานแล้วก็เป็นคนที่รู้ข้อมูลวงใน ในเรื่องการบริหารงานการจัดการภายในที่มาที่ไปเบื้องหลังทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยผมถือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่นะเราจะนะเพิกเฉยหรือว่าไม่ให้ความใส่ใจไม่ได้นะครับและผมเชื่อว่าท่านพูดด้วยเหตุที่หวังดีกับทั้งพลเอกประยุทธ์และกับบ้านกับเมืองนะครับคือเหตุผลที่ท่านพูดเนี่ยผมจะนําเสนอสิ่งที่ท่านได เขียนเอาไว้จากต้นฉบับเลยที่ไทยพับลิก้านะครับเมื่อวันที่24ธันวาคม2018ปลายปีที่แล้วนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปในการเลือกตั้งที่จะมาถ,ถึงนี้มีการตั้งพักพลังประชารัฐขึ้นมาเพื่อปูทางให้พลเอกประยุทธ์ได้สืบทอดอำนาจต่อไปซึ่งเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยแต่พลเอกประยุทธก์ก็กระทาการที่ไม่สง่างามเท่าไหรนะ่นัก กล่าวคือในระยะแรกใช้อำนาจทางกฎหมายที่มีอยู่ห้ามพักการเมืองอื่นหาเสียงกับประชาชนแต่ใช้การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่แฝงตัวในการหาเสียงทั่วประเทศและอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้เพื่อเป็นเครื่องมือนในการสร้างคะแนนนิยมทุกท้องที่ที่คณะรัฐมนตรีออกไปประชุมในจังหวัดต่างๆเป็นการหาเสียงก่อนพักการเมืองอื่นเป็นเวลาหลายเดือนนี่ต้องเติมด้วยว่าไปแต่ละที่นั้นไม่ใช่แค่ไปเพิ่มงบธรรมดาไปสร้างความสัมพันธ์ไปซื้อใจนะครับ ไปจัดการนะวางหัวคะแนนไว้ในทุกทที่นะครับนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีในสังกัดที่เป็นผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการหาเสียงก่อนพรรคการเมืองอีกด้วยเป็นการสร้างสภาพการที่ได้เปรียบผู้ต่อสู้อยู่ตลอดเวลาและการใช้งบประมาณแผ่นดินในการสร้างคะแนนนิยมให้แก่ตนเองและพรรคการเมืองฝ่ายตนดังที่ประกาศเป็นโครงการแจกเงินหลายประเภทในช่วงเดือนธันวาคม2561ก่อนเริ่มหาเสียงเพียงหนึ่งสัปดาห์ และในช่วงเดือนธันวาคม2561ถึงกันยายน2561ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการหาเสียงการลงคะแนนเสียงและการตั้งรัฐบาลโดยไม่รู้สึกว่าน้ำเงินของประชาชนไปเอานำเงินของประชาชนไปใช้หาเสียงอีกทั้งอย่างปฏิเสธว่าโครงการนั้นไม่ใช่โครงการประชานิยมเป็นลักษณะของการใช้ทุกพุถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าได้เปรียบคู่ต่อสู้มากแล้วจึงจะกล้าลงไปต่อสู้กับผู้ต่อสู้ ผมเห็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้ต่อสู้เช่นนี้แล้วก็ต้องการที่จะลดความได้เปรียบของฝ่ายพลเอกประยุทธ์ลงเพื่อให้มีการแข่งขันในการหาเสียงที่เป็นธรรมขึ้นจึงตัดสินใจเขียนบทความนี้เพื่อให้เห็นถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติหากพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปผมมีแเหตุผลที่ผมไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกข้อ1ในระยะเวลา3ปีหลังของอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ รัฐบาลกระทำการที่ขาดวินัยทางการคลังอยู่ตลอดเวลางบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ขาดดุลเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อขาดดุลประจำปีเพิ่มขึ้นอีกไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีอนุมัติงบประมาณที่มีผลผูกพันไปในอนาคตเท่ากับนำเงินรายได้ในอนาคตมารองรับโครงการจ่ายเงินที่อนุมัติในวันนี้จนถึงปีงบประมาณปัจจุบันมีการผูกพันงบประมาณไปในระยะ5ปีข้างหน้า ถึง1ล้าน1นึ่งล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์งบผูกพันที่สูงที่สุดเป็นของกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคมของประเทศที่ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างหลายปีจึงต้องตั้งเป็นงบผูกพันไว้ก็เป็นที่ยอมรับได้แต่งบผูกพันที่สูงเป็นอันดับ2เป็นของกระทรวงกรลราโหมจํจำนวนสูงถึง 1, 1 7 7่งหล้านบาท ในขณะที่งบประมาณประจำปีเป็นเงินเพียง2 2แ2 0 0 0ล้านบาทเป็นเรื่องที่ดูแล้วขาดวินัยทางการคลังนอกจากการสร้างเรือดำน้ำซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีซึ่งใช้เงินประมาณ30,000ล้านบาทเสร็จและก็ยานยนต์บางประเภทแล้วอาวุธต่างๆไม่ได้ใช้เวลานานในการสร้างไม่จำเป็นต้องตั้งเป็นงบผูกพันแต่อย่างใด สามารถรอตั้งงบประมาณปีประจำปีก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่การคลังขาดดุลต่อเนื่องมานับ10ปีจําเป็นที่เราต้องประหยัดการใช้จ่ายที่มันจาเป็นและทยอยจัดซื้อเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่าก็ไม่น่าจะซื้อเช่นกรณีเรือดำน้ําเป็นต้นท่านผู้อ่านอาจจะแย้งว่าการจะมีวินยัยการคลังหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผมมีประสบการณ์จริงมาแล้วตัวอย่างของกรณีเรือดำน้ําเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัด รัฐมนตรีคลังคนแรกของรัฐบ,บาลพลเอกประยุทธ์คัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรจนฝ่ายทหารต้องดึงเรื่องที่เสนอออกจากคอรมอแต่รัฐมนตรีครังคนต่อมาซึ่งพลเอกประยุทธ์เลือกเองไม่ได้แสดงความเห็นคัดค้านเรื่องนี้แต่ประการใดท,ท,ท,ทั้งๆที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติไม่เห็นด้วยหากพลเอกประยุทธ์เป็นนายมนตรีครั้งงบประมาณก็คงจะขาดดุลเพิ่มขึ้นและผูกพันมากขึ้น หนี้สินก็จะพอกพูนขึ้นจนทําให้ฐานะการคลังของประเทศอ่อนลง <c oughs> มาถึงตรงนี้นะครับมีการสรุปข้อมูลกันว่าณวัยลานี้เนี่ยหนี้สินที่เกิดจากการสร้างแบบไร้ความคิดอย่างนี้นะครับทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยเป็นหนี้ในวงเงินถึง7.7 7, 7ล,ล้านล้านนะครับ7.7ล้านล้านเกือบ8ล้านล้านบาทนะครับ นี่เป็นเรื่องวิตกกังว,วลยิ่งเป็นหนี้สินซึ่งมากมายมหาศาลมากกว่าที่ใครจะคิดถึงนะครับแล้วเป็นพันธะาผูกพันไปถึงรุนร่นลูกรุนร่นหลานนะครับ <c oughs> <c oughs> มีการกู้ชดเชยนะครับเช่นปี2,561นะครับปีงบประมาณ2561กู้ชดเชยการขาดดุลถึง5 0 0 0 0นนะ358ล้านบาทนะครับ ทำให้เงินคงคลังสิ้นเดือนกันยา61มีเงินคงคลังเหลือ6,03,3436แปลว่าเงินคงคลังแทบไม่เหลือครับแต่กู้มานะเพื่อจะได้มีเงินคงคลังเหลือก่อนจะใช้ในปีงบประมาณถัดไปนะครับนี่คือเล่เหลี่ยมนะครับก็มีการได้นําเสนอข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับข้อ2นะครับเตุผนที่2พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและเพื่อนร่วมรุ่น6-7คน ได้รวมกันตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติขึ้นมาโดยวิธีการเพิ่มบทบัญญัติจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติในการพิจารณาพระราชบัญญัติปิโตรเลียมวาระที่สองของการมาิการวิสามันของสภาติบัญดติแห่งชาติหรือสอนอชอทั้งทั้งที่ในการพิจารณาอนุมัติพรบนี้ในขั้นหลักการในวาระที่1ไม่มีหลักการในเรื่องการตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติไว้เลยแต่ได้ใช้กลเม็ดทางกฎหมายเพิ่มเรื่องใหม่เพิ่มเติมขึ้นในวาระที่สองจนสําเร็จ มีมติรับให้เพิ่มบทบัญญัติที่เป็นหลักการใหม่นี้เป็นวิธีการกระทําโดยไม่เคยมีใครทํามาก่อนโดยมีความตั้งใจที่จะให้บริษัทน้ํามันแห่งชาติเป็นผู้ถือสิทธิ์ในทรัพยากร,าการปิโตรเลียมทุกชนิดของประเทศและในระยะเริ่มต้นของการดําเนินงานจะให้กรมพลังงานทหารเป็นผู้บริหารบรรษัทน้ํามันแห่งชาติไปก่อนหากเป็นไปตามร่างดังกล่าวกิจการน้ํามันของประเทศก็จะถอยหลังไปผมจําได้ว่าเมื่อ50ปีก่อน ขณะที่กรมพลังงานดูแลกิจการน้ำมันเรามีน้ำมันสามทหารของไทยที่มีส่วนการตลาดน้อยมากและถูกครอบงำโดยบริษัทน้ำมันต่างชาติเป็นสำคัญต่อมาเราก่อตั้งการปิตโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือปตทเป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่เสมือนบนรรษัทน้ำมันแห่งชาติซึ่งปรากฏพัฒนามาได้อย่างดีแล้วก็รวด,รวด,รวดเร็วปัจจุบันครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งเหนือกว่าบ,บริษัทน้ำมันต่างชาติทั้งหมดปตทได้พัฒนา แหล่งน้ํามันใหม่คือก๊าซธรรมชาติรองรับความต้องการพลังงานที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วได้ขยายตัวไปสํารวจและผลิตในต่างแดนนําพลังงานกลับมารองรับความเจริญของประเทศได้อย่างทันเหตุการณ์ได้ขยายเครือข่ายการขายออกไปคุมประเทศตลาดในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศและได้ตั้งบริษัทในเครือเพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับพลังงานอีกหลายบริษัทเรามีรัฐาษาษังกิจที่ทําหน้าที่บริษัทบรรษัทน,น้ํามันแห่งชาติได้ดีอยู่แล้ว ถ้ามีบริษัทบรรษัทน้ำมันแห่งชาติใหม่เกิดขึ้นมาและใช้อำนาจที่มีกฎหมายรองรับดึงกรรมสิทธิ์ของพลังงานทุกชนิดมาอยู่ที่บรรษัทแห่งใหม่นี้วิสาหากิจและกิจกรรมของบริษัทต่างๆหลายๆแห่งก็จะดำเนินอยู่ต่อไปได้อย่างไรกิจการเหล่านี้เป็นกิจการขนาดใหญ่หากต้องหยุดลงปัญหาอาจจะลุกลามจนเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจได้และบรรษัทใหม่ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์จะพัฒนาตัวเองให้สามารถรองรับ ความเจริญทางเศรษฐกิจได้ได้เพียงพอหรือจะสามารถรับมือกับปัญหาและพัฒนาการใหม่ๆของกิจาการพลังงานได้หรือกิจาการพลังงานของเราซึ่งรุดหน้ามาโดยดีคงจะสะดุดจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจข,ของประเทศก่อนที่จะถึงการพิจารณาวาระสามของสองาชาเพื่อรับรองร่างพรบที่ผ่านการพิจารณาวาระสองมาแล้วผมได้ใช้โอกาสในช่วงรัฐที่เหลือไม่กี่วันทําหนังสือเปิดผนึกถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชี้ให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลในเรื่องนี้ ตลอดถึงผลที่ผลเสียที่เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติหากอนุมัติให้จัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติปรากฏว่าสมาชิกสนชส่วนใหญ่เข้าใจและเห็นถึงผลเสียที่จะตามมาจึงมีมติให้ตัด,ดบทบัญญัติส่วนที่เพิ่มในพรบรที่เกี่ยวกับบรรษัทน้ำมันแห่งชาติออกไปทั้งหมดน้ำว่าเป็นบุญของประเทศแต่แม้ว่าสนชจะหยุดยั้งเรื่องนี้ไว้ได้แล้วแต่กลุ่มบุคคลที่เป็นต้นคิดในเรื่องนี้ก็ยังไม่หยุดยัง้งและยังหาจังหวะทางการเมืองที่จะผลักด,ดันเรื่องนี้ อีกครั้งหนึ่งหากพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกอีกสมัยหนึ่งเมื่อมีพลังทางการเมืองเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะผลักดันเรื่องนี้จนเป็นผลสําเร็จได้ซึ่งจะมีผลเสียอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเหตุผลที่3ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนโยบายตามประเทศที่ทวงดูนอำนาจระหว่างประเทศมหามิตรหลายฝ่ายที่มีอำนาจในโลกได้ เป็นอย่างดีมาเสมอมาแต่พลเอกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาดําเนินโนโยาบายผูกมิตรกับประเทศมหามิตรฝ่ายหนึ่งมากเกินไปไม่มีการทวงดุลที่เหมาะสมอาจจะเป็นปัญหาสําหรับประเทศลเล็กๆอย่างประเทศไทยได้ในอนาคตพลเอกประยุทธ์จันโอชาดําเนินโนโยาบายที่เอาใจประเทศจีนมากกว่าประเทศมหามิตรอื่นเช่นสหรัฐอเมริกา EU และญี่ปุ่นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพหนองคาย ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายให้ใช้รถไฟความเร็วสูงของจีนเพื่อวิ่งบนเส้นทางดังกล่าวและให้บริษัทจีนเป็นผู้ออกแบบและคุมงานโดยไม่เปิดโอกาสให้ประเทศอื่นที่มีความสามารถเท่ากันหรือดีกว่าจีนเข้าเสนอโครงการเพื่อเปรียบเทียบแต่ประการใดเลยและเงื่อนไขของจีนก็ไม่ได้มีเงื่อนไขใดที่ให้ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นพิเศษแต่อย่างใดประเทศไทยยังต้องเป็นผู้รับภาระลงทุนก่อสร้างราง ลงทุนในระบบสัญญาณสร้างขยายสถานีได้ล,ลงทุนซื้อรถไฟความเร็วสูงจากจีนทั้งหมดประเทศจีนไม่ต้องแบกภาระลงทุนในเรื่องใดเลยเราไม่มีโอกาสได้เปรียบเทียบประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับข้อเสนอของประเทศอื่นและปิดโอกาสที่จะได้ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าที่จีนมีเช่นเทคโนโลยีความเร็วสูงของประเทศญี่ปุน่นมีบางคนพูดว่าจีนเสนอให้กู้เงินแก่การรถไฟ เพื่อใช้ในการว่าจ้างบริษัทจีนออกแบบและคุมงานและอาจจะรวมไปถึงการให้เงินกู้เพื่อใช้ในการซื้อรถไฟจากจีนด้วยเงื่อนไขการให้กู้เงินกู้นี้อาจจะนับได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นเงื่อนไขพิเศษได้สําหรับประเทศไทยเมื่อ60ปีก่อนซึ่งขณะนั้นต้องอาศัยเงินกู้จากต่างประเทศสําหรับลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แต่ประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งมีตลาดเงินในประเทศขนาดใหญ่และมีฐานะการเงินที่ยอมรับของตลาดเงินในต่างประเทศ การหาเงินกู้สำหรับโครงการขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องเงินไขพิเศษแต่อย่างใดประเทศคู่แข่งรายอื่นก็สามารถเสนอเงินไขเงินกู้ระยะยาวควบคู่ไปด้วยได้เหมือนกันอยู่แล้วไม่มีเหตุผลใดที่จะสนับสนุนการเลือกให้จีนเป็นผู้ออกแบบคุมงานก่อสร้างแล้วก็เลือกซื้อรถไฟความเร็วสูงจากจีนโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้ประเทศอื่นได้เสนอเพื่อพิจารณาเทียบเคียงกันเลยนอกเสียจากเหตุผลที่จะเอาใจประเทศจีนเท่านั้น อีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต,ต้องการเอาใจประเทศจีนเป็นพิเศษก็คือพรบรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eac โดยการบรรจุข้อความที่เปิดโอกาสอย่างเต็มที่ให้คนต่างชาติเข้ามาเป็นผู้อยู่อาศัยและถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทยได้โดยง่ายคราวคือในร่างพรบ eac ซึ่งรัฐบาลเสนอผ่านการรับหลักการในสภานิบัญญัติแห่งชาติในวาระที่หนึ่งไปแล้วมีข้อความที่ไม่มีใครเคยเขียนมาก่อน ระบุไว้ในมาตรา48และมาตรา49กล่าวคือในมาตรา48ซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ประกอบการกิจการในหลายๆเรื่องนั้นมาตรา48วงเล็บ2ระบุให้สิทธิในการนำคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักรได้โดยไม่ได้กำหนดจำนวนสูงสุดไว้และมีมาตรา49ระบุว่าให้ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นคนต่างด้าวมีสิทธิ ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้โดยไม่ต้องรับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือภายใต้การจำกัดสิทธิของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดเรื่องพวกนี้นะพี่น้องครับต้องเสริมเลยว่าการล้มล้างผลพวงพเผด็จการเป็นเรื่องจำเป็นต้องทำนี่ไม่นองนับว่านะถ้าอยู่ต่อแล้วจะไปทำอะไรนะครับเอาแค่ที่ทำเอาไวเาาา้เนี่ยผลพวงต่างๆเนี่ย ถ้าไม่มีองค์คณะใหม่เข้าไปล้มล้างเนี่ยประเทศชาติจะชิบหายนะครับผมเองได้ศึกษาพอสมควรแล้วก็เห็นด้วยกับหมอมอุ๋ีอย่างยิ่งในประเด็นเหล่านี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ข้อความใน2มาตราดังกล่าวนี้ถ้าผ่านสภาออกเป็นกฎหมายก็จะเปิดโอกาสให้ในายทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเขต EEC สามารถนําคนงานต่างด้าวเข้ามาพร้อมทั้งครอบครัวเป็นผู้อยู่อาศัยนะ แล้วแล้วก็โดยคนงานและก็ผู้อาศัยทุกคนที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยได้เช่นกันเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีในรัฐบาลใดเปิดโอกาสเช่นนี้ให้แก่คนต่างด้าวมาก่อนผมเจาะข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบม,มาว่าผู้ที่บรรจุข้อความในสองมาตราดังกล่าวนั้นคือรองนายัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับจีนเป็นพิเศษก็คือสมคิดนั่นเองครผมก็ได้สอบถามความเห็นของวงการนักลงทุนชาติอื่นเช่นญี่ปุ่นและยุโรป ก็ไม่ปรากฏว่านักลงทุนต่างชาติเหล่านั้นมีความต้องการเอาผู้อยู่อาศัยเข้ามาถือครองที่ดินแต่ประการใดใดคงมีแต่ความต้องการเฉพาะให้ผู้ประกอบการมีสิทธิครอบครองที่ดินบ้างเท่านั้นผมได้หาข้อมูลเพิ่มเติมก็ปรากฏว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเรามาแล้วผลก็คือในขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีคนจีนเข้าไปครอบครองที่ดินและที่อยู่อาศัยถึงแสนครอบครัวไม่ใช่นักลงทุนหรือผู้อยู่อาศัยจากชาติอื่นเลยถ้าเปิดช่องนะครับคิดดูว่าพลเมืองของจีนเท่าไหร่นะ แล้วเขาจะฉวยโอกาสตรงนี้นะครับคิดแล้วก็นะครับเป็นห่วงเดชาบุญที่สมาชิกสชที่เป็นกรรมธิการในวาระที่สองมองเห็นประเด็นนี้และยกขึ้นพิจารณาร่วมกันด้วยความรักแผ่นดินและต้องการรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานไทยกรรมธิการวรระสองยึนได้มีมติเอกฉันให้ตัดคําว่าผู้อยู่อาศัยออกทุกแห่งที่ปรากฏในร่างพรบฉบับดังกล่าวจึงทําให้รอดพ้นจากภายัยคุกคามเรื่องนี้ไปได้จริงอยู่ต้นคิดเรื่องนี้ไม่ใช่นายกรัฐมนตรี แต่นายกรัฐมนตรีก็รับรู้และอนุมัติให้ส่งเข้าสภา <c oughs> จนผ่านการพิจารณาในวาระที่หนึ่งไปได้ด้วยเหตุผลใดซึ่งผมก็ไม่ทราบได้ผมกลัวว่าหากพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้งเมื่อมีอำนาจทางการเมืองและระบบประชาธิปไตยมากขึ้นก็อาจจะยินยอมให้แก้ไขปรับปรุงพรบอรีอีซีให้เพิ่มเรื่องอนุญาตให้ผู้นำให้นำผู้อยู่อาศัยเข้ามาถือครองที่ดินได้อีกพลเอกประยุทธ์คงไม่ได้รับรู้ว่าในประเทศเพื่อนบ้านที่คนจีนเพิ่งเข้าไปถือครองที่ดิน และอยู่อาศัยถึงแสนครอบครัวนั้นเขาได้แทรกแซงทําการค้าในเมืองต่างๆของประเทศนั้นในวงกว้างทีเดียวและโดยเงินทุนที่มีมากกว่าต้องวงเล็บด้วยว่ารัฐบาลสนับสนุนด้วยนะรัฐบาลจีนทําให้พ่อค้าชาวจีนครอบงาการค้าของประเทศนั้นมากเลยทีเดียวคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยในสมัยต้นของและสมัยกลางของยุทธนากรสินนั้นเป็นคนจีนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นจากฐานะที่ลําบากยากจนไม่มีช่องทางทำมาหากิน ได้เข้ามาพึ่งนะอาศัยแผ่นดินไทยเพื่อสร้างชีวิตใหม่ทําให้คนจีนเหล่านั้นสํานึกในบุญคุณของประเทศไทยจึงได้ตัดสินใจตั้งโรคราบาดมาหากินและเป็นกําลังสําคัญในการทําธุรกิจช่วยให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวรุ่งเรืองถึงวันนี้แต่คนจีนสมัยนี้ที่เตรียมการจะเข้ามายึดครองที่ดินและอยู่อาศัยในประเทศไทยนั้นเป็นคนจีนที่ทําธุรกิจการค้าอยู่แล้วไม่ใช่คนจีนที่จะหนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่เป็นคนที่จะเข้ามาขยายโอกาสกอบกวยจากธุรกิจการค้า ไม่ใช่คนที่เมื่อเข้ามาอยู่แล้วจะสำนึกบุญคุณประเทศไทยและจะทำเพื่อประเทศไทยแต่อย่างใดหรอกดรมหาเทมูฮัมหมัดนายรัฐมนตรีคนปัจจุบันของมาเลเซียได้ประกาศยกเลิกโครงการรถไฟความเร็วสูงที่จีนสนับสนุนเพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับนักเดินทางจากจีนตอนใต้ผ่านลาวไทยมาเลเซียไปสิงคโปร์ก็ในเหตุผลที่ว่านโยบายสร้างเส้นทางรถไฟสายดังกล่าวของจีน เป็นนโยบายล่าอาณานิคมมิติใหม่หรือว่า New Colonialism ใช่ครับเป็นนโยบายที่อำนวยความสะดวกให้พ่อค้านักธุรกิจจีนได้ใช้รถไฟความเร็วสูงเข้ามาขยายธุรกิจการค้าในประเทศเหล่านี้ได้โดยสะดวกเป็นการขยายเครือข่ายการค้าที่ครอบงำโดยพ่อค้าชาวจีนเป็นสําคัญเป็นการสร้างอาณานิคมในมิติของเครือข่ายทางการค้าการพัฒนาการค้าให้ขยายและคล่องตัวมากขึ้นเป็นของดี แต่จำเป็นด้วยหรือที่จะต้องเปิดโอกาสให้เครือข่ายการค้าของชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะเข้ามาครอบงาการค้าของไทยการครอบงาการค้าในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะพ่อค้าในประเทศที่มีอยู่แข็งแรงพอที่จะต้านแรงครอบงําจากต่างชาได้แต่ที่น่าเป็นห่วงคือการค้าในต่างจังหวัดตามเส้นทางที่รถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านเพราะพลังของพ่อค้าในเมืองเหล่านั้นไม่มากพอที่จะต่อสู้กับพลังในทุนของพ่อค้าจากประเทศจีนสมัยนี้ ที่มีแผนจะเข้ามาขยายเครือข่ายการค้าในเมืองเหล่านั้นดังที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วว่าพอค้าจีนเหล่านี้ได้เริ่มจัดหาที่ดินเพื่อเป็นฐานการค้าขายใกล้เส้นทางรถไฟแล้วโดยใช้คนไทยเป็นฐานอ่อนด้อยเป็นตัวแทนเอาที่ฐานะอ่อนด้อยเป็นตัวแทนด้วยวเป็นนอมินีในการถือครองที่ดินคนในท้องถิ่นก็รู้กันหมดแต่ร,รัฐบาลยังเพิกเฉยผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ถ้าได้กลับมาเปนน็นนายกรัฐมนตรีอีกก็คงจะไม่มีนโยบายที่จะดูแลแก้ปัญหาเรื่องนี้ ด้วยความที่ไม่อยากขัดใจจีนหรือไม่ก็คงจะเป็นเพราะความไม่รู้และไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้างอนานิคมในมิติของเครือข่ายทางการค้าผมมีเวลาสั้นๆพี่น้องครับผ่านมาได้นะครับสประเด็นนะครับเหลืออ,อ,อีกนะครับประมาณเท่าไหรล่ล่ะอีก5ประเด็นซึ่งไม่ยาวมากผมขออนุญาตยกไปไว้คราวหน้านะครับอยากให้พี่น้องตั้งใจฟังแล้วก็ส่งกันให้เยอะ พราะว่านี่นะครับมันเป็นหลักเตือนใจให้คนรู้ด้วยว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้เป็นคนที่ใสบริสุทธิ์โปร่งพร่างซื่อตรงนะคนคนนี้มีการวางแผนจะอยู่ในอํานาจและใช้อํานาจบีบการใช้อํานาจใช้ช้างไม้ไม้หนักไม้เบาใช้ทั้งความรุนแรงและพร้อมจะรับใช้นะสถาบันกษัตริย์รับใช้สถาบันของจีนรับใชนะ้กลุ่มทุนสามานที่ครอบงำประเทศไทยอยู่โดยที่ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ปล่อยให้คนอย่างนี้เนี่ยนะครับอยู่ในอำนาจต่อไปเป็นอันตรายอย่างยิ่งคนอื่นพูดเนี่ยอาจจะไม่มีน้ำหนักมากแต่คนที่อยู่ใกล้พลเอกประยุทธ์รู้สันดานรู้นิสัยรู้กลไกภายในและรู้รายละเอียดเรื่องต่างๆท่านได้มาทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคูณูปการอย่างยิ่งสําหรับสังคมไทยเราและผมอยากให้คนไทยเรานั้นได้ใส่ใจกับประเด็นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอน2เนี่ยเอาอีกนะครับหประเด็นที่เหลือให้จบนะครับแต่ว่าวันนี้เวลามีแค่นี้นะครับนี่ผมอัดเอาไว้ แล้วก็เดี๋ยวอัปโหลดให้พี่น้องนะในเวลาที่เหมาะสมนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องรักประเทศไทยต้องช่วยกันดูแลนะครับบุญรักษาทุกท่านครับสวัสดีครับ